รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย MQDC for all well-being สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือมองโลกมองเราทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับพบกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขและทีมงานก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตี 5:30 ถึง 6:00 นเช้านะครับคุณผู้ชมเข้ามาทักทายกันได้เลยนะฮะผ่านช่องทางของ Facebook มองโลกมองเราพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับข้างล่างนี้ฮะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับในช่วงนี้เรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ยังคงอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีในการปรับตัวด้วยในแง่มุมของธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้ครับทางทีมงานของเราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในหลากหลายธุรกิจนะครับว่าเขามีการปรับตัวกันอย่างไรสำหรับในช่วงแรกนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนครับกรมปศุสัตว์เนี่ยตอนนี้กำลังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยมีโอกาสติดโควิด-19 ได้หรือไม่อย่างไรพอเราได้ยินข่าวนะคุณผู้ชมถูกไหมฮะที่ฮ่องกงน้องสุนัขเนี่ยติดโควิดไป2ตัวแล้วนะครับแมวเหมือนกันนะครับแมวก็ติดไป1ตัวเพราะฉะนั้นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนคือน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยมีโอกาสติดได้หรือเปล่าและจะเป็นพาหะไหมเรื่องนี้มีคำตอบครับหลังจากที่มีข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสุนัขตัวที่2ครับในฮ่องกงเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นกลัวในหมู่คนที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวในบ้านเราครับโดยทางด้านของนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์นั้นบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานหรือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนยืนยันว่าการติดเชื้อของคนจากสัตว์เลี้ยงหรือการแพร่ให้สัตว์อื่นได้จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์โรคเชื้อตัวนี้นะฮะในสัตว์ครับกรมปศุสัตว์เองก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้ครับ 1. สื่อสารข้อมูลเรื่องความเสี่ยงและองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่สัตวแพทย์และประชาชนโดยทั่วไปมาตรการที่ 2. คือการประสานงานและการกำหนดแนวทางมาตรการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขภาคีเครือข่ายด้านสัตวแพทย์สัตวแพทย์สภาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะสัตวแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆมาตรการที่3ครับการเตรียมความพร้อมจัดทําแผนเฝ้าระวังในสัตว์กลุ่มเสี่ยงเช่นสัตว์เลี้ยงของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโควิด-19 แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่นําเข้าจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงครับในขณะเดียวกันขอให้ประชาชนล้างไม้ล้างมือให้สะอาดทุกๆครั้งทั้งก่อนแล้วก็หลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงถ้ามีการป่วยควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงควรที่จะให้บุคคลอื่นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสัตว์เลี้ยงแทนครับคุณผู้ชมครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าทางด้านของกรมปศุสัตว์มองนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานหรือว่างานวิจัยที่มาชี้ชัดได้นะครับว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็มาแพร่ใส่เราได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าหากว่าท่านไหนยังไม่สบายใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแล้วก็สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่งหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะครับโทรสายด่วนกรมปศุสัตว์ที่เบอร์0632556888ย้ำอีกทีนะครับ0632556888หรือแอปพลิเคชันก็ได้นะครับไปเลยครับที่แอปพลิเคชันนี้ครับที่มีชื่อว่า DLD 4.0 ครับ DLD 4.0 เอาละฮะจากเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับพาผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องของผักปลอดสารพิษกันบ้างมีตัวอย่างที่ดีที่จังหวัดตราดครับเขาได้มีการปรับตัวทั้งในแง่ของการปลูกนะครับปลูกอย่างไรถึงจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วในแง่ของการสร้างให้สถานที่ในการปลูกหรือว่าฟาร์มเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับไปดูตัวอย่างนี้กันเลยครับแปลงเกษตรอินทรีย์ทั้งผักกวางตุ้งผักบุ้งผักคะน้ามะเขือเทศผักสลัดประเภทกรีนโอ๊กเรดโอ๊กและผักสวนครัวทั่วไปของนายภาสกรเขียวขจีเกษตรกรชาวตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเปิดเผยถึงการทำแปลงเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษของตนเองจนประสบความสำเร็จหลังจากทุ่มเทกับการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่แปลงผักแห่งนี้มานานกว่า4ปีว่า
ปัจจุบันได้รับใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี 100% ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงปลูกผักในพื้นที่กว่า10ไร่อยู่ในตำบลหนองคันทรงปัจจุบันนอกจากเป็นพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษแล้วยังเปิดให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันด้วยก็เลยคิดว่าถ้าอาหารที่เราทำจริงก็เราเป็นเรื่องของระบบอินทรีย์ไปเลยก็ได้มีการไปยื่นขอเอกสารการรับรองจากสพ.6ของกรมวิชาการแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานต่อไปซึ่งตรงนี้มันต้องมีระยะปรับเปลี่ยนต้องมีการใช้เวลาในการที่จะลดสารเคมีที่เราเคยใส่มาเมื่อก่อนมันต้องให้มันมีการย่อยสลายโดยธรรมชาติไปแบบนั้นนะครับปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้กันต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมรับการท่องเที่ยวของแปลงเกษตรแห่งนี้จะมีการเก็บผักจากแปลงมาทำสลัดผักให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานกันสดๆพร้อมกับเที่ยวชมแปลงปลูกผักที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามด้วยผักต่างๆมากมายนายภาสกรยังเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้หันมาทำเกษตรปลอดสารพิษว่าเป็นแนวทางตามบรรพบุรุษที่ในอดีตก็ไม่มีการใช้สารเคมีคนในอดีตจึงมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวดังนั้นเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคตนเองและครอบครัวจึงหันมาทำแปลงเกษตรปลอดสารพิษจนประสบความสำเร็จและได้ไปรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรเป็นหลักประกันความสะอาดคำว่าเกษตรอินทรีย์นี่หมายถึงว่าเราผลิตพืชผักผลไม้ต่างๆด้วยระบบธรรมชาติเป็นตัวตั้งโดยใช้ระบบนิเวศมาเป็นองค์ประกอบนะครับเราไม่มีการใช้สารเคมีใดๆในแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยเคมีทุกชนิดเราจะใช้แค่เฉพาะปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อที่เราหมักแล้วเราก็ใช้ชีวพันธุ์ที่เป็นเชื้อราที่ควบคุมแมลงควบคุมโรคพืชทั้งหลายเข้ามาผักปลอดสารเป็นกรรมวิธีที่ต้องปลอดสารพิษในทุกขั้นตอนเพราะแม้แต่น้ำที่ใช้ในการปลูกก็ต้องมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองไม่ติดต่อพื้นที่เกษตรอื่นป้องกันน้ำปนเปื้อนขณะที่โดยรอบของพื้นที่ยังต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นแนวกันชนป้องกันสารพิษลอยตามลมเข้ามาถึงส่วนปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่หมักเองจากเศษหญ้าเศษผักคลุกเคล้าเข้ากับปุ๋ยคอกสำหรับผสมดินปลูกและเมื่อถึงขั้นตอนการเก็บผลผลิตก็เป็นอีกช่วงที่สำคัญโดยภายหลังตัดผักขึ้นมาจากแปลงปลูกแล้วก็จะนำเข้าห้องบรรจุผักที่เป็นห้องปลอดเชื้อ 100% พนักงานต้องเปลี่ยนรองเท้าสวมชุดคลุมมิดชิดในการคัดผักบรรจุถุงส่งขายเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นความเชื่อมั่นจากลูกค้าและหน่วยงานราชการกับการพัฒนาแปลงเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์หนึ่งเดียวในจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับผักปลอดสารพิษนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เราจะต้องจับตามองกันนะครับถ้าว่าเราสามารถที่จะยกระดับในเรื่องของมาตรฐานได้ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจได้เพิ่มเติมด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นไปติดตามวิธีคิดของเจ้าของโฮสเทลแห่งหนึ่งนะครับเป็นโฮสเทลที่จริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอยู่แถวพญาไทแต่ว่าจิตใจของเขาเนี่ยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19คุณหมอเป็นไงครับเหนื่อยฮะบุคลากรทางการแพทย์เป็นไงครับเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเป็นด่านหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังคนไข้แล้วก็คอยรักษานะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของเจ้าของโรงแรมโฮสเทลแห่งนี้เขาก็เลยลองช่วยดูนะครับว่าถ้าหากว่าจะมีอะไรที่สามารถช่วยคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้เนี่ยเขายินดีจะทำเขาทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าพาชมมาติดตามกันครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด Isuzu New X รุ่นใหม่ The New Onyx มาพบสู่ช่วงที่2ของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับผมพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมจะรู้สึกตื้นตันใจทุกๆครั้งเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของเจ้าของโรงแรมโฮสเทลแห่งหนึ่งครับเขาอยู่แถวๆย่านพญาไทเขาเข้าใจหัวอกของคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าโอ้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินคุณหมอจะให้ไปกลับไกลๆเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากจนเกินไปเขาเลยคิดใหม่ทำใหม่นะครับเปิดให้คุณหมอพักฟรีฮะ
คนไหนก็ตามนะครับที่มาช่วยรักษาคนไข้อยู่ได้ฟรีๆเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่คนไทยไม่เคยหายก็คือเรื่องของการมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกันครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับรับบิทัดโฮสเทลโฮสเทลเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเป็นอีกหนึ่งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตไวรัสโควิด-19จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติลดลงจนแทบหายไปแม้จะอยู่ในช่วงลำบากแต่ที่นี่ตีกลับมุมมองให้เป็นบวกด้วยการเปิดให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีโรงพยาบาลอยู่ในละแวกใกล้เคียงจำนวนมากอาทิโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เข้ามาพักแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมให้บริการเสริมอื่นๆทั้งอาหารซักผ้าด้วยเห็นว่าบุคลากรเหล่านี้กำลังเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยเริ่มแรกเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมเป็นหมอเยอะมากครับคุณพ่อก็หมอน้องก็หมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเนี่ยดูเคสโควิดโดยตรงผมก็ได้เห็นว่างานมันเหนื่อยมากครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าคืออย่างหมออย่างเงี้ยบางทีเขายังโชคดีมีหอพักในโรงพยาบาลให้บางคนพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนเขาต้องเดินทางไปกับระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลซึ่งบางทีก็ใช้เวลานานในเมื่อแบบตอนนี้คือนักท่องเที่ยวแทบจะไม่มีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของเราอยู่แล้วแทนที่เราจะจ่ายให้มันโดยไม่ประโยชน์ต่อสังคมผมมองว่าทางที่ดีที่สุดคือเปิดให้กับคนที่เขามีประโยชน์ต่อสังคมมาใช้บริการดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วแรบบิทแทดเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยโดยคุณเก้งวัฒนพรเชื่อมั่นยึดถือในหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ดำเนินชีวิตจึงนำสัตว์ประจำปีนักสัตว์ปีพระราชสมภพคือกระต่ายมาเป็นสัญลักษณ์และชื่อของโฮสเทลแห่งนี้นี่คืออีกแรงบันดาลใจที่ทำให้แรบบิทแทดโฮสเทลขอพันตัวเองเป็นที่พักจิตอาสาร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะที่หลายคนได้รับความเดือดร้อนนอกเหนือจากบุคลากรด้านสาธารณสุขที่จะได้เข้าพักฟรีแล้วยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนหนึ่งที่เคยเป็นแขกของโฮสเทลแต่ตกค้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตัวเองได้ทั้งจากการปิดประเทศหรือการยกเลิกไฟล์บินของสายการบินด้วยการเปิดให้พักในราคาพิเศษลดลงถึง 70% และยังมีแนวคิดว่าหากห้องพักยังมีเหลือจำนวนมากอาจเปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งโดนเลิกจ้างพักงานจากวิกฤตโควิด-19 ได้เข้ามาพักอีกด้วยคือเอาจริงๆถามว่ามันได้กำไรไหมตอนนี้คือผมพูดได้เลยว่าทั้งสองธุรกิจไม่มีกำไรครับถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนถามว่าแล้วทำทำไมครับเราขาดทุนแต่เรายังได้ช่วยคนอื่นมันดีกว่าขาดทุนแล้วเราอยู่เฉยด้านการบริหารธุรกิจของที่นี่ทั้งโฮสเทลที่มีคาเฟ่เล็กๆจำหน่ายไอศกรีมนำเข้าจากยูเครนและร้านอาหารพอวาอาหารเหนือต้นตำรับที่อยู่ติดกันจะต้องอยู่รอดไปด้วยกันทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างการลดต้นทุนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งลดเงินเดือนพนักงานลงส่วนหนึ่งการทำข้าวกล่องวางขายริมถนนพญาไทรวมถึงการลุยตลาดเดลิเวอรี่อย่างจริงจังด้วยการลดราคาอาหารเมนูของร้านที่มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดสตาฟที่เราออกที่เราเลิกจ้างช่วงวิกฤตเนี่ยมันก็คือการไปผลักภาระให้สังคมครับเราสู้ก็ต้องมาหาทางทำอย่างอื่นให้ทุกคนอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างสตาฟตอนนี้เราก็ให้มาอยู่ที่โฮสเทลได้เลยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าชาวบ้านเราก็พยายามช่วยให้เขาไม่ต้องหนีไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องหนีกลับบ้านไม่ต้องลดการแพร่กระจายแล้วก็ยังอยู่กับเราได้โดยที่ไม่ลำบากครับจากแนวความคิดขอเป็นจิตอาสาเพื่อสังคมไทยต่อสู้กับปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อหวังว่าเมื่อมรสุมลูกใหญ่ผ่านพ้นไปทุกภาคส่วนจะประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดจะสามารถกลับมาเดินต่ออย่างมั่นคงได้อีกครั้งขอบคุณมากครับแล้วก็ขอชื่นชมจากใจจริงเลยนะครับสำหรับคุณวัฒนพรตั้งสง่าเจ้าของโรงแรม Rabbit Tap Hostel นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าด่านที่ต้องคอยรับมือกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ก็หวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันให้ได้นะครับสู้ๆนะครับสู้ทั้งคุณหมอแล้วก็คุณวัฒนพรด้วยนะครับ
ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่งโรงแรมครับอยู่ในย่านเยาวราชแล้วก็โรงแรมนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะครับอายุของตัวตึกเนี่ยเป็นอายุกว่า100ปีมีความคลาสสิกมากๆแต่เขาตกแต่งใหม่นะครับมีการรีโนเวทใหม่สวยงามจริงๆครับหลายคนถ้าหากว่าอยากจะไปพักใช่ว่าจะได้พักนะครับเพราะว่ามีจำนวนห้องที่จำกัดมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยชิครีพับลิกโฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมองโลกมองเราครับผู้ชมครับมีตัวอย่างของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านเยาวราชผมว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเขามีสตอรี่อยู่แล้วครับเป็นโรงแรมที่มีอายุยาวนานกว่า100กว่าปีแต่ทำอย่างไรถึงไปเตะตาคนรุ่นใหม่ให้คนรุ่นใหม่ยังสามารถอยากจะไปพักที่นี่ได้ผมว่าน่าสนใจนะสิ่งที่เขาทำคือเขาตกแต่งตัวโรงแรมแบบใหม่เลยนะครับดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบแต่ว่ามีความร่มรื่นผู้ชมลองนึกสภาพดูสิครับย่านเยาวราชเองนะครับก็มีความคึกคักประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าโรงแรมแห่งนี้ตกแต่งให้มีสภาพแวดล้อมที่ดูร่มรื่นมากๆตรงนี้แหละครับเป็นเสน่ห์อย่างมากแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาพักไม่ขาดสายเลยครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับด้วยความหลงใหลในสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสทำให้คุณสุขสันต์เอื้ออารีชนนักธุรกิจย่านสำเพ็งตัดสินใจศึกษาค้นคว้าถึงที่มาทางประวัติศาสตร์อย่างจริงจังก่อนจะควักกระเป๋านำเงินมาเนรมิตตึก2ชั้นพื้นที่150ตารางวาของตระกูลคหบดีเก่าอายุกว่า100ปีซึ่งตนเองเคยเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าและที่จอดรถมาก่อนทำให้กลายเป็นบูติกโฮเทลสุดฮิปในชื่อของบ้าน2459ที่นี่มีการตกแต่งภายในใหม่ด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำภายในตัวห้องพักแต่ยังคงความคลังและความสวยงามของตึกแบบดั้งเดิมเอาไว้โดยสามารถสังเกตได้จากฝ้าเพดานและช่องระบายอากาศพร้อมๆกับการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าส่วนตัวที่สะสมมานานห้องพักของที่นี่จะมีเพียง4ห้องตกแต่งด้วยโทนสีที่แตกต่างกันและเรียกชื่อห้องด้วยหมายเลข2 4 5และ9ซึ่งเป็นทั้งชื่อโรงแรมและปีพุทธศักราชที่มีการสร้างตึกแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องจากเราทำโรงแรมในตัวบ้านเดิมตัวบ้านเก่าที่มีอายุมากโจทย์คือต้องไม่น่ากลัว2เนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยแขกที่มาพักเนี่ยเป็นเหมือนกับแขกที่เป็นแขกของเจ้าของบ้านซึ่งมีฐานะในสมัยนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีความหรูหราเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนห้องน้ำที่เราเน้นความสวยงามมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ได้ไปเดินทางเนี่ยการเข้าไปห้องพักห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องโอโถงมีความสะดวกสบายนะครับมีความหรูหรานะครับอาจจะหาไม่ได้ในที่บ้านของตัวเองก็มาที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำที่เรามั่นใจว่าของเราสวยสำหรับคนที่รักการตกแต่งสไตล์ลอฟต์คงอดไม่ได้ที่จะมาชื่นชมพื้นที่บริเวณของชะตาร้านกาแฟที่อยู่ภายในโรงแรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรื้อโรงเรือนเก่าด้านหลังโรงแรมแล้วก็พบกับผนังอิฐเก่าๆแบบดั้งเดิมจึงได้มีการสร้างโรงเรือนกระจกมาครอบทับเอาไว้แล้วทำเป็นร้านกาแฟสวยๆให้ได้นั่งจิบกาแฟไปพร้อมๆกับชื่นชมกับบรรยากาศเพื่อเราไปเจอพื้นที่หลังโรงแรมเล็กๆพื้นที่หนึ่งซึ่งผนังสวยเราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเปิดเป็นร้านกาแฟเราก็มีภาพในหัวเราแล้วว่าอยากให้เป็นรูปแบบไหนนะครับแรกๆเราก็อยากจะเสิร์ฟให้แค่ลูกค้าที่มาพักแล้วก็เราก็ทานเองเราเป็นคนชอบทานกาแฟด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีลูกค้าเดิน walk in เข้ามามาทานกาแฟก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักปากต่อปากคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับจนเป็นที่นิยมที่เข้าพักที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่จองห้องพักมาล่วงหน้าบางรายเข้าพักเหมาทั้ง4ห้องในคราวเดียวส่วนลูกค้าชาวไทยก็มักจะขอเช่าพื้นที่ถ่ายแฟชั่นพรีเวดดิ้งหรือมาใช้บริการร้านกาแฟพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆไปอวดคนรู้จัก
นับเป็นความท้าทายไม่น้อยสำหรับการพยายามอนุรักษ์ตึกเก่าให้คงอยู่ต่อไปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามและความสงบร่มเย็นที่เคยมีอยู่ในอดีตให้คนรุ่นหลังได้เห็นในพื้นที่เยาวราชย่านที่ได้ชื่อว่ารถติดและวุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครแม่คุณผู้ชมครับผมดูแล้วชอบมากครับเป็นโรงแรมที่ดูแล้วก็สวยงามแล้วก็มีความร่มรื่นมากๆสไตล์การตกแต่งที่เป็นชิโนโปรตุเกสเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสไตล์การตกแต่งที่ดูแล้วคลาสสิกมากๆถ้าว่าถ่ายภาพเนี่ยผมว่าน่าจะสวยมากเลยนะครับแต่แค่นั้นไม่พอถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมถ้าผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วอย่าลืมไปลองพักดูนะครับเขามีแค่4ห้องเราจะอยู่ๆเดินไปนะครับก็ขอจองไม่ได้นะครับต้องจองล่วงหน้าครับเพราะว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปพักอยู่ที่นี่เนี่ยเยอะมากจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมหมดเวลาของมองโลกมองเราเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ 5:30 ถึง 6:00 นเช้าทางไทยรัฐทีวีช่อง32เปิดทีวีรอเลยนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยแล้วก็จะมีแง่มุมของบรรดาผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าเอ๊ะเขาปรับตัวอย่างไรในช่วงเวลาแบบนี้นะครับช่วงนี้ผมมีวันพบทาเพิ่มสุขและทีมงานลากันไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ